วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่กลับมาพบกับพี่น้องของเราในงานธรรมชาติบำบัดที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้มีแม่อู่คุณแม่เข้ารายการแล้วก็ทักทายไปยังแฟนคลับตัวจริงนะคะค่อนข้างตื่นเต้นเล็กน้อยที่จะขอโทษแฟนคลับว่าเมื่อวันพุธที่แล้วเผลอหลับไปค่ะในช่วงเวลาทุกข์กระจายใจกระจ่างไม่มีใครกล้าปลุกเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่เสถียรแล้วออกจากเสถียรตีสองไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ไปคลิปผมพวกเธอนั่นแหละบรรดาผู้ที่บวชทั้งหลายที่หุบเขาโพธิสัตว์เราคลิปผมกันตอนประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงไปถึงพอหลังจากนั้นแล้วคุณแม่ก็น็อกไปเลยค่ะก็หวังว่าจะให้อภัยนะหลังจากไหนเจ้าคะท่านหลังจากไหนคะผ่านไปบ่ายสามอะค่ะไม่ใช่ว่าขิบแล้วน็อกนะเจ้าคะโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกสนานมากตอนนี้ฝ้ามาเลยค่ะเนี่ยฝ้ามากันเลยค่ะโอ้ธรรมชาติบำบัดมีทำฝ้าไหมลูกหนูทำเพดานเลยเจ้าค่ะสึกกันมางดงามมากเลยค่ะคุณแม่ไม่คิดว่าพรรษาที่39เนี่ยจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณแม่มีพลังได้ขนาดนี้เพราะว่าเวลาสองที่ก็ทำงานพร้อมกันนะคะอย่างเมื่อเช้านี้ธรรมชาติบำบัดอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในอาหารเสริมคุณแม่หรืออาหารหลักก็ไม่รู้พอธรรมชาติบำบัดตื่นขึ้นสวดมนต์ใช่ไหมลูกหุบเขาโพธิสัตว์ตื่นขึ้นสวดมนต์คณะไม่ฉี่สวดมนต์แม้เรามีที่สวดมนต์สามที่เมื่อเช้านี้แต่พูดเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคะแล้วจากนั้นธรรมชาติบำบัดก็ไปเริ่มเนี่ยค่ะโยคะในขณะที่แม่ชีก็ไปรับบิณฑบาตแล้วเราจะเห็นว่าทุกคนถ้าเข้าใจเรื่องราวของตัวเองแล้วแม่นในเป้าทุกเรื่องราวเป็นศิลปะแห่งการพ้นทุกข์ทั้งสิ้นเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ลงทุนมาก่อนเราจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยถ้าเราไม่ทำเองเราเป็นคนเสิร์ฟคนอื่นไม่ได้หนึ่งเราเป็นคนที่จะต้องฝึกเจริญสติให้ตัวเองมีสติอารักขาจิตอยู่ตลอดเวลาจนเข้าใจว่าเวลาคนอื่นไร้สติเราให้อภัยเขาได้เวลาที่เราไร้สติเราต้องขอโทษคนอื่นเป็นเวลาที่เรามีสติบวกกับสติเราจะทำของยากให้ง่ายขึ้นเวลาที่เรามีปัญญาในการแก้ปัญหาเราจะเห็นว่าปัญหาเป็นความสำเร็จของเราสิ่งเหล่านี้ยาวนานตลอด39พรรษาของคุณแม่และคุณแม่เชื่อว่าถ้าคุณแม่ทำได้ทุกคนก็ทำได้จะทำไหมจ๊ะสาธุลูกทำเธอค่ะให้เห็นเลยค่ะว่าชีวิตเกิดใหม่ได้ทุกขณะและที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะเราบริหารจัดการมันอย่างเคารพชีวิตที่สุดใครตกน้ำคะ เป็นสิ่งที่แบบเราทำงานไลฟ์สดเพราะฉะนั้นไลฟ์สดเนี่ยก็เนี่ยคุยกันได้เลยทุกคนสามารถยกมือถามได้เอานะคะใครมีโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนนี้สามารถส่งคำถามผ่านโทรศัพท์มือถือมาได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะช่วยกันตอบคำถามคราวนี้คุณแม่จะถามอู่ก่อนธรรมชาติบำบัดเนี่ยจริงๆแล้วคนที่อยู่ทางบ้านทำได้ไหมลูกทำได้เจ้าค่ะทำไงจ๊ะถ้าเราอยู่กับธรรมชาติทำไมเราจะทำเรื่องที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ล่ะเจ้าคะก็คือทานของที่มีสดสะอาดมีพลังชีวิตไม่ใช่อุ่นแล้วอุ่นอีกเก็บในตู้เก็บโซฟยิ่งเสียดายก็เอามาอุ่นอุ่นอยู่นั่นแหละยิ่งอุ่นยิ่งเป็นพิษเนาะก็ในเมื่อเราต้องทานอาหารที่สดสะอาดมีพลังชีวิตถ้าเราไปอุ่นของที่อยู่ในตู้เย็นมันก็ตายแล้วเรากินแต่เซลล์ที่ตายเซลล์เราจะดีได้ยังไงล่ะเจ้าคะนั่นสิเอาละท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านนะคะตู้เย็นคือโรงศพอย่ากินอาหารอะไรที่ฟรีซเอาไว้ในตู้เย็นพยายามปลูกผักแล้วก็กินสิ่งที่เราปลูกเราปลูกด้วยพลังของชีวิตด้วยความรักเราก็กินความรักที่อยู่ในดินน้ำลมไฟของผักนั่นแหละเข้ามาเป็นของขวัญของพ่อแม่ธรณีเสถียรเลยค่ะเดี๋ยวนี้เรามีร้านปลอดภัยเออจะขายเลยนะจ๊ะขายค่ะขายไม่ขายอะไรเลยเจ้าค่ะบอกสิ่งที่ดีค่ะตอนนี้ร้านปลอดภัยนะคะคนอุดหนาฝาข้างนะสุกเนี่ยผักจะเข้านะคะที่จริงวันนี้เราจะไปเปิดที่ร้านปลอดภัยบอกกันว่าวันอังคารที่ผ่านมาเรายังไม่เอาผักเข้าเราดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้วันอังคารกับวันศุกร์ผักสดจะเข้ามาจากหัวหินเลยค่ะจากไร่ของเราที่เราปลูกเองเป็นไร่ที่เราปลูกด้วยหัวใจของเราในไร่ภริษาแล้วเราก็พบว่าตอนนี้ลูกหลานของเราในทุกโครงการได้กินผักปลอดสารพิษและท่านอย่าลืมมันมีงานวิจัยว่าไอ้พิษที่เป็นเคมีในการปลูกผักที่เรากินกันอย่างสะสมมา
ยาวนานเนี่ยมันได้เห็นแล้วว่าเด็กในเจเนเรชันนี้เนี่ยเขามีสมองที่เขาไม่สามารถควบคุมเพศของเขาได้เขาไม่รู้ว่าเขาคือเพศอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เพียงอาหารอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าไอ้ที่กินไปแล้วเราว่าอร่อยแต่มันมีสารพิษนั้นมันกำลังทำลายระบบประสาทพันธุกรรมเจ้าค่ะทั้งผักทั้งสัตว์นี่แหละเขาไม่ได้เป็นธรรมชาติแล้วเราเลยหลงเพศกันอยู่เนี่ยค่ะนี่มาจากอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับความจริงแล้วว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีของความอยากค่ะของความอยากเราอยากกินอาหารอร่อยเราก็ใส่ผงปรุงไปโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้โฆษณาในทีวีไปดูสิคะมันทำให้เห็นเลยว่าตักกี่ช้อนวางไปยังไงในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปี้ยงออกมาเลยว่าการกินสิ่งนี้จุดๆๆเป็นอันตรายแต่เราก็จะเบาๆเล็กน้อยไม่เราต้องมีปัญญาไงพวกเราต้องมีปัญญาไงใครจะห้ามเราไม่ได้หรอกปัญญาของเรามันจะหยุดตัวเราเองจริงไหมลูกถ้าเกิดหิวก็อยากนะคะเจ้าค่ะแยกยังไงเจ้าถ้าหิวเนี่ยเป็นทุกข์ทางกายหิวเนี่ยทุกข์ทางกายถ้าไม่โมโหหิวไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าหิวแล้วอยากกินอะไรตามความอยากแสดงว่าสติปัญญายังไม่แข็งแรงพออย่ากินอาหารตามความอยากกินอาหารตามที่ร่างกายต้องการร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรมากร่างกายบริโภคอาหารสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติอาจจะดูภาพไปหน่อยเอาใหม่ร่างกายต้องการอาหารที่สดพลังสดชีวิตของการเติบโตอาหารสั้นและสดอะไรที่เป็นอาหารยิ่งอายุของการเติบโตสั้นอาหารจะสดเช่นเพาะถั่วงอกสั้นๆ9ชั่วโมงถั่วงอกหางน้อยใช่โหถั่วงอกหางน้อยนี่อินเดียกินกันแบบเป็นล่ำเป็นสันแทนโปรตีนเลยค่ะเขาเรียกว่าถั่วงอกหัวโตหางมันนิดเดียวแล้วมันใช้ชีวิตของการผลิตหางมันเนี่ยสั้นมากและพลังของอาหารสดมากมันเป็นโปรตีนซึ่งตอนนี้ร้านอู่ข้าวอู่น้ำกับร้านปลอดภัยก็มีไออาหารหัวโตเราจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านถั่วงอกเลยค่ะขนาดเปลือกยังอร่อยเลยค่ะเราไม่ต้องไปแกะเปลือกถั่วเขียวถั่วงอกออกถั่วเขียวเนี่ยกินได้ทุกเรื่องเอามาถูฟันก็ได้เอามาพอกหน้าก็ได้เอามาทำอะไรได้อีกโอ้สารพัดเลยเจ้าค่ะนี่เห็นไหมธรรมชาติบำบัดก็หนึ่งไม่ต้องไปหาหมอร่างกายต้องการโปรตีนจากถั่วเขียวนะคะวันละแค่หยิบกำมือแต่กินทุกวันเนาะแต่เราไปดิ้นรนว่าเราต้องเสริมโปรตีนเยอะๆดูช้างดูวัวควายดิเจ้าค่ะโอเคก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยเจ้าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านคะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจายจะตอบคำถามทุกคำถามไม่ว่าจะทุกกายทุกใจนะคะถ้ามีปัญญาก็กระจ่างได้ทั้งนั้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดงานธรรมชาติบำบัดเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยในเสถียรธรรมสถานรุ่นนี้รุ่นที่เท่าไหร่66นั่นหมายความว่าปีนึงเราทำได้แค่เพียง6รุ่นเห็นไหมลูกเราทำมากี่ปีแล้วคะ10ปีนี่จะบอกอะไรให้นะคะใครเป็นมะเร็งไปหาหมอคุณต้องจ่ายอะไรบ้างตึ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 งคุณคิดไปเราต้องเป็นหนี้อะไรบ้างเราต้องไปหาเงินอะไรบ้างครอบครัวต้องทำภาระอะไรบ้างเวลาที่เราขอโทษนะคะถูกทำลายด้วยเคมีคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าคุณแม่เนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ในโอกาสที่มะเร็งมาเยือนเอาล่ะคุณแม่ไม่คิดว่ามะเร็งเป็นอกุศลเลยแต่มะเร็งกลับกลายเป็นเหมือนนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยชีวิตคุณแม่ให้ออกไปบอกกับคนว่าถ้าคุณแม่คุยกับมะเร็งคุณแม่ได้อย่างเป็นกุศลการรักษาโดยธรรมชาติบำบัดมันทำให้คุณแม่เจริญกุศลทุกวันทุกวันเลยค่ะเช้าตื่นขึ้นมาก็เอาตัวเองเนี่ยค่ะออกมาเอ็กซ์ซอร์ไซส์นะคะออกมาทำภาวนากับการสวดมนต์คลื่นเสียงสวดมนต์ก็จะเขย่าโมเลกุลแห่งกุศลในตัวคุณแม่นะคะแล้วก็ดีกว่าเสียงระฆังอีกนะเสียงสวดมนต์เนี่ยทำไปได้เลย ETP so โอภควาเนี่ยค่ะมันจะทำให้โมเลกุลในตัวเราเนี่ยมันถูกเรียงมาเยอะเจ้าค่ะท่านอาจารย์คุณแม่ใช่แต่ถึงได้บอกง่ายว่าอย่าไปกลัวท่านอาจารย์คุณแม่เป็นไอดอลไอดอลไอดอลแปลว่าไอดอลตัวอย่างคุณแม่หัวร้อนเธอก็เคยเป็นมะเร็งหนูหลบเก่งเลยท่านอาจารย์คุณแม่ก็แบบมะเร็งแล้วยืนเป็นเป้านิ่งก็มันก็แค่มะเร็งมันยังเร็งอ่าใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านอาจารย์คุณแม่นะคะขอประทานโทษค่ะท่านป่วยนี่ท่านยิ่งทำงานเยอะมากจริงเขาโพธิสัตว์หนูกะว่าถวายแล้วคุณแม่ก็ไป
แบบว่าสมาธิเบาๆโอ้โหเบามากเลยเบาขนาดนี้เลยค่ะท่านคะเบาขนาดพอต้นไม้ไม่มีน้ำนะคุณแม่ภาวนาเลยนะพระอริยธาราคือน้ำพระอริยธาราสอนแรงมากเลยปลูกต้นไม้ไป15วันฝนไม่ตกให้เลยสักวันเดียวโอ้โหนี่เราปลูกต้นไม้หน้าฝนนะเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่มีน้ำจากที่ไหนมาจากน้ำในบ่อที่ดึงเอามายังไม่มีรถยังไม่มีอะไรทำไงดีแล้วประกาศไปแล้วต้องปลูกป่าวันนั้นหนูสะใจมากเลยที่คุณแม่คลิกอย่างเงี้ยโอ้พี่ไงพี่ไงก็บอกว่าปลูกป่าไม่ได้เธอต้องรดน้ำจ้าแล้วปลูกไปเขาก็ตายจ้าเธอจะมาเตรียมปลูกป่ายังไงแม่บอกเอาน้ำให้ต้นไม้โอ้โหหนูบอกโอ้แม่เจ้าไปให้น้ำต้นไม้แล้วสมควรกับหนูมีบุญที่ได้เป็นลูกศิษย์โดยแท้เอาจ้าอนุโมทนาต่อลูกศิษย์ทุกคนนะคุณแม่ลูกศิษย์ลืมตัวได้นะอนุญาตแต่ห้ามหลงตัวนะถ้าลูกศิษย์หลงตัวคุณแม่ตบเลยค่ะอันนี้พูดภาษาลูกศิษย์เดินตามเฮ้ยนี่หลงไม่ได้เลยเราจะบอกว่าเราเก่งเรามีบารมีเดี๋ยวฝนก็ตกเองได้ไงได้ไงหุบเขาโพธิสัตว์นี่ขอโทษนะภูเขาหินทั้งนั้นขอโทษนะคะเวลาร้อนเนี่ยมันระอุขึ้นมาถึงหน้าเป็นฝ้าเนี่ยละค่ะนี่ราคาฝ้าเนี่ยค่ะขนาดมีหมวกแล้วมีทุกอย่างแล้วแต่ฝ้ามันขึ้นมาแรงมันร้อนมากคุณแม่ไปเจาะท้องท่าเจาะท้องภูเขาเย็นมากอย่าไปทําลายป่าที่รักที่รักอย่าทําลายป่าเข้าไปแล้วปลูกป่าเนี่ยโคตรเลยเหนื่อยใช้เงินเยอะใช้คนหากระบวนการเยอะแต่พอเข้าไปอยู่ในป่าที่เขาอยู่แล้วแล้วอย่าไปทําลายเขาเย็นสบายเอาแค่ไปวันนั้นพี่เดียวยกแค่ไปคุณแม่นั่งภาวนาอันนั้นน่ะชิลมากเลยปลูกป่าเป็นเรื่องเหนื่อยนะต้นไม้เลยนะเจ้าค่ะใช่หนูก็เพิ่งเคยเห็นเราสองคนจะเพ้อเจ้อไปนานเดี๋ยวก่อนรายการมาแล้วนะคะตอนนี้ไปนะคะนครสวรรค์บุรีหาดใหญ่ร้อยเอ็ดสมุทรปราการยโสธรกำแพงเพชรญี่ปุ่นแคนาดามาเลยเจ้าค่ะมาเร็วๆมาถามเลยเจ้าค่ะอ่ะแล้วเพชรบุรีไม่มีเลยเหรอเนี่ยเพชรบุรีมีไหมจ๊ะขอโทษถ้าทางจะติดพม่าเจ้าค่ะเพชรบุรีไปปลูกป่าอยู่ค่ะปลูกป่าสัญญาณไอ้เพชรบุรีน่าจะมีนะตอนนี้สมชายน่าจะเช็คเข้ามานะคุณตาแฟนขับคุณตาเร็วพ่อคุณทิศไงคะดูอยู่ที่ตั้งไหนเท่าไหร่คะ400โอ้โหชิปชิปนะคะ400เนี่ยเมื่อวันที่คุยกับไอ้อ้อมนะคะตอนนั้นอ่ะ 1,400 ค่ะ 1,400 ค่ะคุยกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานแย่กันไปแย่กันมาแต่ตอนนี้เราจะไม่คุยไปด่าไปนะคะเราจะคุยกันค่ะคุณยายทำยังไงดีเจ้าคะจิตตกก็ยกจิตสิคะง่ายนิดเดียวยกจิตทำยังไงคะกลับไปที่ลมหายใจอานาปานสติคืออะไรคะคือเทคนิคกลับไปที่เทคนิคอานาปานสติแปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติอานาปานะหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติกลับไปหายใจลึกๆอย่างอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบพอใจสงบหายใจอย่างนี้ต่อไปอีกสัก 2-3 อึดใจจะบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แปลว่าอะไรมันเกลี้ยงเกลาจากการจิตตกนั่นแหละค่ะมันจึงตั้งมั่นตั้งมั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสมาธิพอมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเอาจิตอย่างเงี้ยค่ะไปคิดไปพูดไปทำพูดก็ศักดิ์สิทธิ์คิดก็คมนะคะทำอะไรก็ดูกระจ่างสว่างใสเลยค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกจิตไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งหลับตาหรือหนีไปที่ไหนฝึกตรงนั้นตกตรงไหนฝึกตรงนั้นตกตรงไหนยกตรงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้กำลังใจคุณนกจะได้ปิ่นบินไปได้ไกลปีข้างหนึ่งให้เป็นกรุณาให้อภัยตัวเองอีกข้างหนึ่งให้เป็นปัญญานะคะพาให้ไปถึงอิสระภาพค่ะคุณพัชรินค่ะคุณพัชรินคิดถึงต้นไม้สวัสดีเจ้าค่ะคุณแม่ต้นสาราสบายดีโอ้ยคุณพัชรินน่ารักมากเลยคุณพัชรินเป็นผู้หญิงนะคะที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็มีสวนยกต้นสาราวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้สาราคุณพัชรินน่ะล่ะหน้าแตกเจ้าค่ะก็เพราะว่าปลูกอยู่ต้นเดียวปลูก2ต้นของคุณพัชรินทร์1ต้นชื่อต้นสาระยังงามดีค่ะแล้วสาระเที่ยวไปมันเขาล้อมดีนะคะและอีกต้นนึงคือบัวสวรรค์บัวสวรรค์ไปอยู่ตรงไอโซวอลโอ้ถ้าออกดอกนี่จะมองเห็นตอนพระอาทิตย์ขึ้นวันหลังเราไปทำแคมป์ด้วยกันกำลังจะชวนกลุ่มธรรมชาติบำบัดไปทำเดย์แคมป์ที่หุบเขาสักวันหนึ่งนะท่านอาจารย์คุณแม่เจ้าขาคนถามเยอะไอโซวอลคืออะไรเจ้าคะไอโซวอลมันก็คือไอโซวอลมันคืออะไรลูกมันก็คือวัสดุชนิดหนึ่งที่มันมีโฟมอยู่ข้างในแล้วมันก็มีวัสดุที่แข็งแรงเป็นโลหะอยู่ข้างนอกคุณชายโคสะเป็นลูกศิษย์คุณแม่นำไอโซวอลมาถวายคุณแม่เมื่อ10ปีที่แล้วปรากฏว่าไอโซวอลเนี่ยใช้ไป10ปีมันไม่ได้บุบสลายเลยพอเราจะไปทำหุบเขาโพธิสัตว์เราก็ยกไอธรรมนิเทศเนี่ยค่ะ
ไปตั้งมันก็เลยกลายเป็นที่เหมาะและจะใช้ไปได้อีก30 40ปีเลยไอโซวอลก็คือที่ที่ป้องกันความร้อนมันย้ายได้แล้วมันก็เวลาข้างนอกร้อนมันผ่านโฟมไม่ได้ความร้อนมันผ่านไม่ได้ข้างในมันก็เลยเย็นเราก็ไม่ได้ต้องติดแอร์อะไรงั้นไอโฟวอลเป็นการชื่อวัสดุหนึ่งที่คุณชายโคสะก็ไปทำให้คุณแม่มีที่ทำงานเล็กๆที่ยกจากตรงเนี้ยคือเสถียรหนึ่งไปเสถียรสองแล้วตอนนี้คุณชายก็กำลังพาบาดาลนะบาดาลชื่อเต็มๆอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไปเจาะตอนนี้เรามีบาดาลอยู่สองบ่อวันนี้จะดูบ่อที่สามว่าน้ำจะขึ้นไหมถ้ามีน้ำมาต้นไม้ก็รอดแล้วก็ถ้าใครอยากทำบุญขุดน้ำบ่อบาดาลส่งความร่วมมือมาได้เลยนะคะคุณชายครอบครัวคุณชายไปแล้วหนึ่งหลุมก็ให้บ่อหลุมละหนึ่งครอบครัวก็ได้หลายๆคนหนึ่งครอบครัวก็ได้ก็ยินดีมากเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเรากำลังมีของขวัญอันมีค่าของแม่พัทธรณีใช่ที่กำลังให้เราผ่านการไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวแรงแต่ใจไม่ร้อนแรงใจมีน้ำใจมากเลยนะเจ้าค่ะท่านอย่างคุณแม่แต่ถ้าเรามีแต่หุบเราเรามีน้ำเพราะของเราเป็นคล้ายๆเขาเรียกฟองมันเป็นหินที่ซับน้ำผ่านเข้ามาน้ำเราจึงใสด้วยใช่ค่ะก็คุณพัชรินทร์คะขอบพระคุณมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไปรดน้ำให้ทำบุญเรื่องน้ำนี้ดีนะเจ้าคะเย็นใจเย็นกายเราก็เย็นใจเย็นกายแล้วเอาไหมธรรมชาติบำบัดเราเอาสักบ่อหนึ่งไหมเอาไหมรวมกันเอาไหมจากบ่อหนึ่งค่าขุด10,000ค่าเครื่องค่าถังค่าท่ออะไรเนี่ยเสร็จแล้วประมาณ95,000เองถ้าจ้างคนอื่นจะใช้เงิน14,000นะถ้าจ้างบริษัททำแต่ตอนนี้เราทำเองตกลงทำไม่ทำค่าตรงนี้ก่อนทำไหมสาธุจองไว้1บ่อแล้วก่อนเนาะคุณย่านั่งเครียดๆคุณย่าจะทำใช่ไหมคะอย่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยอะไรก็เข้าอะไรก็เข้าอย่าให้เขาเดินมาบอกเราเองตอนนี้เราหญิงเอาไว้ก่อนนะคะค่ะแต่สำหรับท่านทางบ้านนะคะคุณแม่ว่าคนละบาทสองบาทตอนนี้ไม้ค้ำที่ส่งเข้ามาไม่ต้องแล้วค่ะเพราะเสียอาบอกว่าทั้งโครงการเลยจะกี่ร้อยไร่ก็ตามถ้าต้องการไม้ค้ำไปเอาได้ที่ป่ายูคาที่เขาปลูกมาแล้วเป็น10ปีอยู่ติดกับเราเลยเสียอาบอกว่าทั้งโครงการเลยอุ๊ยขอบพระคุณเสียอามากนะคะเข้ามาหาคุณแม่เห็นคุณแม่เป็นนักสู้เสียอาบอกว่าถ้าเราซื้อตอนนี้เราซื้อไปแล้วไม้ค้ำ 200,000 เรากำลังจะซื้ออีก 300,000 เสียอาบอกไม่ต้องครับผมถวายแล้วก็ส่งลูกมาด็อกเตอร์เพื่อนอาจารย์จูนขอพระทานโทษกำลังส่งข้าวมันไก่ไปถวายแม่ชีรับเป็นเจ้าภาพอาหารแม่ชีทุกวันพุทธใครอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาเถอะนะคะเอาที่สบายใจถ้าไม่สบายใจก็ขออนุญาตไม่รับนะคะคุณแม่หนูบอกคนอื่นทำไม่ได้เจ้าค่ะต้องบารมีท่านไม่หรอกอาจารย์จริงบารมีแห่งพระธรรมบารมีอะไรก็ไม่เท่ากับพระธรรมเชื่อคุณแม่ค่ะคุณสิงคุณสิงนอนไม่หลับไม่อยากใช้ยาทำไงดีเจ้าคะก็ไม่ต้องใช้ยากลางวันอย่านอนเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายอย่ากินอะไรที่ย่อยยากที่สำคัญที่สุดมีจิตใจให้มันเบิกบานอย่าไปกังวลว่าจะหลับไหมจะหลับไหมไม่ให้คิดว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่หนึ่งลมหายใจเข้ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันหลับไม่หลับพักอยู่ในสมาธิถึงเวลาหลับก็หลับสั้นๆแต่เป็นยังไงคะตื่นมาสดเราไม่ต้องกังวลเพราะความกังวลเป็นพิษค่ะนั้นกลัวว่าตัวเองจะนอนไม่หลับกลางวันก็กลัวว่ากลางคืนจะนอนไม่หลับนี่แสดงว่ากลัวไปอนาคตกลางวันทำงานเยอะๆปลูกต้นไม้เยอะๆไปอยู่กับออกซิเจนเยอะๆเดี๋ยวพอมันเหนื่อยกลางวันเหนื่อยกลางคืนหลับค่ะนอนไม่หลับหลายคนเจ้าค่ะในคอร์สนี้เจ้าค่ะก็เพราะว่าที่สนจากคุณสิงห์ถามมาด้วยใช่ๆคือคนนอนไม่หลับเพราะว่าปิดสวิตช์ไม่เป็นคุณยายนี่เหนื่อยยังไงพอถึงเวลาหลับก็ปิดสวิตช์หลับเลยนะแล้วเปิดสวิตช์ตื่นด้วยนะเป็นคนที่มีจิตที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมาจากการไม่ได้ฝึกจิตด้วยขอความกรุณากลับไปให้ความสำคัญจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายมันไม่หลับเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันเครียดมาจากอะไรเครียดคะจิตเครียดเอาใหม่เนาะล่าเริงล่าเริงค่ะล่าเริงยิ้มไหว้นอนไม่หลับก็กายอยู่นี่หนึ่งลมหายใจเข้ากายลมอาบลดร่างกายตัวเองหนึ่งลมหายใจออกกายลมอาบลดร่างกายไปจนถึงปลายเท้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะจิตเป็นสมาธิในท่านอนเดี๋ยวมันหลับลึกๆเป็นสมาธิแล้วมันตื่นมากำหนดจิตไว้เลยว่าจะตื่นตีสี่มันก็จะลุกก่อนตีสี่สักหนึ่งขณะจิตเองค่ะลองฝึกนะคะลองฝึกดูค่ะตอนนี้คุณกนกพรเจ้าค่ะเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สี่
ไปเสถียรจะได้เจอคุณแม่ไหมเจ้าคะเจอนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มาวันนี้ก็เจอนะถ้ามาวันนี้เจอแม่อู่ด้วยเจอคุณแม่ด้วยแล้วก็เจออาจารย์สมพรที่จะมาทําสมาธิบําบัดวันนี้เป็นวันพระอาจารย์สมพรจะมาวันพระเนี่ยเดือนละ1ครั้งก็นัดกันอย่างนี้แหละค่ะว่าเราจะมาทําสมาธิบําบัดเพราะฉะนั้นมะเร็งเนี่ยกับสมาธิบําบัดเป็นเรื่องดีแล้วดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เจอเขาเรียกว่าปรมาจารย์เรื่องสมาธิบําบัดเพราะว่าเขาเป็นคนคิดเองแล้วตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเอาไอ้สมาธิบําบัดเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกโรงพยาบาลและเข้าไปอยู่ในโรงเรียนด้วยเพราะตอนนี้เด็กของเราเนี่ยมันจะไฮเปอร์มันจะเป็นเด็กสมาธิสั้นโอ้ยจะเป็นอีกหลายเป็นที่มาจากพันธุกรรมนั่นแหละมาจากอกุศลโครโมโซมปรากฏว่าตอนนี้สมาธิบําบัดถูกจัดเข้าไปในหลักสูตรแล้วเราป้องกันลูกหลานของเราได้แล้วตอนนี้ถ้าใครกําลังป่วยไข้สมาธิบําบัดจะเป็นอีก1ในโอกาสที่เราจะฝึกกันเพื่อให้เราเยียวยาตัวเองนะคะสาธุค่ะสาธุคุณนิมนต์มาแล้วเจ้าค่ะคุณยายขาหนูเพิ่งทราบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งกระเพาะระยะ3ค่ะท่านซึมเศร้ามากๆเจ้าค่ะไอ้ซึมเศร้าเนี่ยแหละที่คุณยายไม่เป็นนะโอ้ไม่เป็นนะคะไอ้ซึมเศร้าเนี่ยแหละคุณแม่ไม่เป็นน่ะมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงคือพูดว่าถามว่ามันเป็นใช่มั้ยมันเป็นที่กายคุณแม่แยกอ่ะมะเร็งเป็นที่กระเพาะของคุณแม่ก็เป็นที่กระเพาะนะทะลุแล้วด้วยมันทะลุคือมันเป็นก้อนแล้วมันก็ทะลุออกมาข้างนอกด้วยมันถึงกระจายออกมาเต็มหน้าท้องแต่มันไม่กลัวไงคำว่าไม่กลัวเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ายอมรับยอมรับยอมรับแปลว่าอะไรแปลว่าใช้เวลาที่เหลืออย่างดีที่สุดอย่างไม่ตายทั้งเป็นอ่ะพูดไปทีละเรื่องเลยยอมรับแปลว่าใช้ทุกอย่างอย่างดีที่สุดจะเหลืออีกกี่วันก็ดีกับมันทุกวันนั่นแหละไม่ยอมตายทั้งเป็นพอไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราขึ้นมาใหม่เซลล์เรามีชีวิตปรากฏว่าไอ้ที่มันเป็นก้าวร้าวมะเร็งมันก้าวร้าวใช่มั้ยมันก็ค่อยๆมันไม่ต่อต้านนี่มันไม่เอาชนะนี่มันก็ค่อยๆตายไปโดยธรรมชาติของมันก็ต้องตายอยู่แล้วล่ะลูกแต่ว่ามันตายอย่างอ่อนโยนไอ้ที่เกิดใหม่มันก็เกิดอย่างอ่อนโยนสรุปแล้วเซลล์เราอ่อนโยนอยู่กับลมหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายใจสงบผลคืออะไรผลคือเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนเซลล์ที่ตายมันก็ไม่ทำหน้าที่เป็นมะเร็งเจ้าค่ะมันก็ non active อย่างเงี้ยเข้าใจนะคะพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยเซลล์มะเร็งก้าวร้าวแล้วเราไปเอาเซลล์คุณธรรมทำให้มันยอมรับเซลล์กุศลเซลล์กุศลกุศลและเซลล์ใช่ใช่ใช่ไหมคะไม่สู้กันไม่ไปก้าวร้าวต่อก้าวร้าวใช่ไหมเจ้าค่ะไม่สู้กันเลยคุณแม่ไม่เคยคิดฆ่ามะเร็งคุณแม่เลยนะเพราะมะเร็งมันก็ตายอยู่แล้วไงเราก็ตายอยู่แล้วไงทำไมเราไม่คิดอย่างมีปัญญาว่ามันก็ตายอยู่แล้วอ่ะมะเร็งให้มันตายอย่างเป็นสุขของมันสิมันจะได้ไม่ลุกขึ้นมากระจายถูกไหมเธอก็เป็นสุขเถิดแล้วก็แผ่เมตตาให้มะเร็งของเราทุกวันเลยปรากฏว่ามันก็ไปอย่างเป็นสุขมันมีสเต็มเซลล์ใหม่เกิดมามันก็เกิดมาอย่างเป็นสุขมันก็เป็นอะไรที่เป็นโมเมนต์ที่ดีนะในกลุ่มของวัชรยานวันนั้นเข้ามาสวดมนต์ให้คุณแม่นะเขาก็บอกเลยว่าเขาคุยกันว่าเนี่ยการที่คุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยมันคือมิติที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเธอลองคิดอย่างนี้สิเห็นไหมน่ากลุ่มวัชรยานครูบาอาจารย์บอกเลยว่าที่คุณแม่ลุกขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าคุณแม่ไปอีกขั้นหนึ่งทั้งที่มันก็มีสิ่งที่หลายคนกลัวจริงไหมคะลูกอย่าไปกลัวมันเลยบอกคุณแม่ยอมรับยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนไงไอ้คำว่าไม่ยอมจำนนก็นี่ไงอู๋เขาก็ดูแลคุณแม่เลยนะตอนที่เราได้ข้อมูลว่าเราจะต้องกลับไปฟังผลเนี่ยคุณแม่กับป้าตุ๋มก็พูดกันเลยป้าตุ๋มบอกว่าท่านจะเอายังไงคุณแม่บอกว่าเอาธรรมชาติบำบัดเลยไม่ต้องรอไปฟังผลคุณแม่พูดเลยนะตอนขับรถกลับจากศิริราชนะป้าตุ๋มถามว่าคุณแม่จะทำยังไงคุณแม่บอกว่าตามอู๋เลยจัดธรรมชาติบำบัดให้คุณแม่รุ่งขึ้นคุณแม่ก็ฟาดทุกอย่างออกไปเลยแล้วท่านอาจารย์คุณแม่ผู้ป่วยคนหนึ่งอ่ะไปแคร์บริวารแคร์ลูกหลานซึ่งรักษาใจท่านอาจารย์คุณแม่มีตรงนี้ยังไงคะที่ทำให้แบบบริวารฮึดตามอ่ะเจ้าค่ะตอนแรกไม่บอกเจ้าค่ะที่ไม่บอกเพราะว่ารู้ว่าเขาอ่อนแอกับเราเรื่องใจเนี่ยญาติอ่อนแอกับเราเจ้าค่ะถ้าคุณแม่บอกว่าโอ๊ยฉันกลับมาฉันเป็นมะเร็งกระจายแล้วเจ้าค่ะเธอเป็นไงอ่ะเขี่ยวคุณแม่ไม่บอกเลยแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่อยากทำธรรมชาติบำบัดเอาอูมาดูสิดีไซน์สิ
วันนี้กินผลไม้นะที่เย็นวันนี้กินแตงโมก็กินแตงโมทั้งวันพรุ่งนี้แคนตาลูปอย่างดีก็เพราะทุกคนมันก็เริ่มสังเกตว่าแล้วทุกคนก็จะสังเกตว่าคุณแม่ก็ยังทำงานเป็นปกติจัดรายการเป็นปกติออกมาพบแขกเป็นปกติทุกคนก็ไม่สงสัยอยู่ไปจนกระทั่งนอนแอคทีฟอ่ะ 5-6 เดือนนะเนาะแต่ช่วงนั้นก็มีเหมือนกันนะแอคชั่นของเราสำคัญใช่ไหมเจ้าค่ะของผู้ป่วยอ่ะเจ้าค่ะโอ้สำคัญมากสำคัญมากถ้าเราบอกว่าฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่แล้วเราเป็นที่รักของใครมันตายก่อนเราตายก่อนเราเขาบอกมะเร็งเนี่ยกลัวจะเป็นโรคติดต่อจริงๆคือใจที่มันเครียดตามผู้ป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่คือถ้าเราเห็นหนึ่งคนทุกข์แล้วเราไม่แข็งแรงพอเราจะเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แบบดึงเขาขึ้นไม่ได้เราจะตายก่อนเขาเลยนะคำว่าเพื่อนเริ่มทุกข์เนี่ยคือเข้าใจความทุกข์แล้วดึงขึ้นได้อันเนี้ยคุณแม่ก็เป็นผู้ที่เยียวยาผู้ป่วยมะเร็งอยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่จึงรู้ว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องทำตลอดเวลากับการหายใจเข้าออกคือเจริญกุศลนั่นหมายความว่าหายใจอย่างมีสติแล้วคุณแม่ก็สดขึ้นสดขึ้นสดขึ้นมะเร็งที่มันหมดอายุมันก็ตายไปไอ้ที่เกิดใหม่ก็สเต็มเซลล์มากกว่าอายุจริง12ปีเนี่ยเพราะการรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะทอดทุระไม่ได้คือยอมจำนนไม่ได้ต้องฝึกเจริญให้ต่อเนื่องอยู่เนืองนิดจนกระทั่งไม่มีเวลาโกรธไม่มีเวลางี่เง่าเปรียบเทียบอิจฉาไม่มีมะเร็งมันต้องการกุศลเก็บเหมือนบ้านหนูว่าพระผู้นำหรือคนที่ป่วยชุดคนมันแข็งแรงกันไปทั้งทีมเลยนะคะดูทีมสะใจดีหรือทีมไปหรือว่าบ้านเราแข็งแรงขึ้นต้องขอบคุณมะเร็งของคุณแม่โอ้ขอบใจจ้ะก็อย่าให้กลับมาอีกจ้ะไม่กลับแล้วคุณสุรีวรรณหนูอยากไปถือศีลค่ะแต่ไม่มีเงินเจ้าค่ะก็ถือศีลไม่เห็นต้องมีเงินเลยเนี่ยก็มาให้ถึงแล้วกันนั่งรถเมย์มาให้ถึงที่นี่เขาก็มาเห็นต้องใช้เงินเนี่ยมาเถอะหรือถือศีลอยู่ที่บ้านก็ได้อย่าฆ่าอย่ารักอย่าสำสอนทางเพศอย่างี่เง่าพูดอะไรวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้เรื่องหรือว่าเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญา มีศีล5เป็นปกติวันนี้วันพระก็มีศีล8แล้วก็อย่าไปนอนในที่มันเมานอนมันมวนมันมั่วบางทีคนเมานอนคือนอนเท่าไหร่นอนไม่อิ่มอ่ะนะเปิดแบบละครน้ำเน่าไปก็ดูไปแบบตื่นๆอย่างนี้ก็เมานอนแม่สอนกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ใช่นะคะดูตัวทั่วพร้อมคุณนัตยาเจ้าค่ะลูกอายุ40มีทิฏฐิมานะเกินจะสอนแล้วค่ะทำอย่างไรดีคะลูกอายุ40คือ40ก็ให้เขาโตไปเถอะให้เขาโตไปได้แล้วเราคงไม่สอนเขาได้แล้วให้ความเป็นจริงของชีวิตสอนเขาเขาต้องรู้เรื่องความประมาทผลก็คือทุกข์ไม่ประมาทผลก็ไม่ทุกข์ขยันก็มีกินขี้เกียจก็ไม่มีกินยิ้มก็มีสุขหน้างอก็มีทุกข์ก็ให้เขาเรียนรู้กับความจริงไปเถอะเราสอนเขาไม่ได้หรอกแต่เราอ่ะสอนตัวเองได้ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นค่ะเจ้าค่ะคุณพรพิโรมเจ้าค่ะหนูทุกข์ใจมากมากค่ะหนูจะปล่อยวางอย่างไรดีเจ้าคะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่ได้มีไว้ให้แบกไม่ได้มีไว้ให้หลบไม่ได้มีไว้ให้กลบไม่ได้มีไว้ให้เราเขาเรียกอะไรคะสะอึกสะอื้นลำพึงลำพันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุกข์ยืนดูรู้ปล่อยจ้าเอไวไวเห็นทุกข์เห็นโกรธแต่ไม่ผูกโกรธไม่ร่ำไรลำพันว่าทำไมฉันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โกรธก็โกรธจะเอ๋บายบายเร็วๆค่ะไปดูโฆษณาใหม่นะคะค่ะคุณนิมนต์ค่ะสายที่เคยเข้ามาแล้วเมื่อกี้นะคะขณะหนูฟังคุณยายบ่อยๆนะเจ้าค่ะแต่พอเจอกับตัวเองตอนนี้หนูแย่กว่าแม่ที่ป่วยอีกเจ้าค่ะเออนั่นหนูจะไปตะเทียนนะเจ้าค่ะนั่นหนูมาเรียนรู้หนูมาเรียนรู้ลูกจะได้เอาไปดูแลนะคะธรรมชาติบำบัดเนี่ยมีเดือนละครั้งที่แม่อู่ลงสอนนะคะแบบฟรีออฟชาร์จเลยมาเลยที่จะมานั่นได้หรือถ้าเผื่อว่าตอนนี้อยากมาอาทิตย์ไหนนะของอู่ลงอ่ะอาทิตย์ที่4นะจ้ะหรือมาเรียนรู้โอ๊ยตอนนี้เรามีธรรมชาติบำบัดทุกวันอะไรนะลูกพฤหัสมหาแม่ชีคุณแม่ชีนาเนี่ยแหละใช่มั้ย
อ่านาเธอมาเสนอหน้าหน่อยสิฉันลืมส่วนพาราทิปแคทเยอะมากนะเจ้าค่ะของทุกวันมาปฏิบัติทุกวันเนี่ยค่ะมีกิจกรรมแล้วบางท่านบอกว่าได้ประโยชน์มากๆจากคณะแม่ชีเราแข็งแรงมากๆเจ้าค่ะเก่งมากขอบใจสังฆะขอบใจสังฆะเลยแม่ชีนามาเสนอหน้าแล้วแม่ชีกุลมาตรงนี้จะได้มาตรงนู้นค่ะตรงนี้แบบเยี่ยมเจ้าค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยนะคะสามารถมีหุบเขาโพธิสัตว์ได้เนี่ยเพราะมีพวกนี้แหละที่แข็งแรงทำงานทางนี้เอาเรื่องจริงมาคุณแม่ถึงได้พรรษาเนี่ยอยู่ได้2ที่แบบแข็งแรงเพราะว่า spiritual trip เนี่ยจะบอกอะไรให้นะมาปฏิบัติธรรมแค่เพียง1วันมาเช้า 8:00 นมาถึงใช่ไหมลูก 9:00 นลงทะเบียน 9:00 นมาถึงถ้าธรรมชาติบำบัดนี่เลยค่ะคนนี้ผ่านจากธรรมชาติบำบัดนี่แหละค่ะทั้งธรรมชาติคนนี้สมาธิบำบัดนะกายอยู่กายฟิตจิตเฟิร์มพวกนี้สอนลงน้ำได้หมดแล้วนะคะเป็นบ่อคืออะไรที่คุณแม่สร้างเนี่ยถ้าแม่ชีสามารถเอาไปรับใช้ใครได้คุณแม่ก็ต้องขอบคุณเขานะว่าเฮ้ยสังฆะแข็งแรงมันทำให้คุณแม่สามารถที่จะเอาองค์ความรู้ที่พวกเรามีถ้าเราทำได้คณะแม่ชีออกไปรับใช้คนได้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธประสงค์เลยนะเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขอันนี้คุณแม่แนะนำทีมเลยเพราะว่าคุณแม่ทำเองทั้งหมดไม่ได้คุณยายก็อยู่อย่างนี้แหละทุกกระจายใจกระจ่างอ่ะพูดแล้วถ้าเผื่อใครจัดเวลาได้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เจอคุณยายจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เจอฮะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมาแล้วก็เข้าพอเข้าเสร็จท่านอยู่ยาส่งต่อมานี่มันแบบรับเป็นช่วงเลยเจ้าค่ะแข็งแรงอ่ะพูดจริงๆว่าตอนนี้เสถียรธรรมสถานถ้าสมมติว่าคุณยายพรุ่งนี้ไม่ตื่นตายไปไม่ต้องร้องไห้พรรษานี่จะพูดเรื่องความตายเยอะมากฝึกตายเสียก่อนตายกันเถอะ120ตายเสียก่อนตายนะคะ คือหมายความว่าสมมุติถ้าเราไม่อยู่เสถียรอยู่ได้ถ้าเราไม่อยู่หุบเขาอยู่ได้ถ้าเราไม่อยู่โลกใบนี้ยังน่าอยู่เพราะการได้ทิ้งมรดกเอาไว้เข้าใจไหมความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายเป็นปรากฏการณ์ของการได้พักถ้าเราอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเวลาที่เราตายเราก็ได้ไปอยู่ในที่ที่เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเอาไว้นะคะขอบใจนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยววันนี้มีสมาธิมากี่คนมีหลายคนมั้ยดีทุกคนคะฟังไว้นะคะตอนนี้แม้กระทั่งที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากทำบุญกับคุณแม่นะคะไปเก็บสตางค์วันละ10บาทเท่านั้นแหละบ้านนึงมีกี่คนก็10บาทเอามาเขียนชื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ในพระเจดีย์ที่เป็นพระเจดีย์ที่ยกย่องความรักของแม่เราเนี่ยแหละคือโพธิสัตว์ของเราวิธีการอย่างเงี้ยง่ายแล้วมันก็ทำให้เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมันไม่มีเศรษฐีคนไหนมาต้องให้เราไปนั่งรับใช้อะไรมากมายทุกคนก็ต้องละตัวตนเท่านั้นแหละมาหาคุณแม่ก็ต้องละตัวตนใครทำบุญกับคุณแม่ก็ต้องละตัวตนเพราะมันเป็นไปเพื่อการปล่อยวางและพบความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเรามาทำกุศลได้การละตัวตนสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาร่วมกันนะคะจ้ะคุณยุพินเจ้าค่ะอยากบวชมากแต่ไม่พร้อมภาระเยอะเจ้าค่ะก็อย่าเพิ่งบวชคนมีภาระบวชไปก็ทุกข์ใจหรือจัดเวลาได้จะมา7วัน9วันแล้วก็ลองตายจากเขาดูว่าถ้า7วัน9วันแล้วเขารู้สึกได้ว่าเขาพึ่งตัวเองได้การบวชของคุณก็เปลี่ยนรหัสเขาด้วยนะคะการบวชของคุณคือการเปลี่ยนตัวเองว่าเราเคยคิดว่าไม่ได้หรอกถ้าไม่มีชั้นใครอยู่ไม่ได้ไม่จริงหรอกค่ะเสถียรธรรมสถานไม่มีคุณแม่ยังอยู่ได้เลยจริงไหมหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีคุณแม่ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นว่าเราให้มรดกเขาไว้แล้วไม่ใช่ให้เงินให้ทองนะคะให้ความกล้าหาญเราไม่ได้ตายไปพร้อมกันนะเราตายคนเดียวเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์แล้วเราก็ให้โอกาสเนี้ยกับคนที่เป็นวงศาคณาญาติเราฝึกไปด้วยกันค่ะบางทีโอกาสมานะครับอย่างคุณแม่เรืองศรีไม่คิดจะบวชเลยค่ะเพราะห่วงกับคุณพ่อมากเพราะนั้นบวชแบบชึบเลยค่ะแล้วคุณแม่บอกคุณแม่อยู่ได้นะแต่ตอนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนดูแลกลับไปดูแล้วก็คุณพ่อก็อยู่ได้ด้วยก็แข็งแรงด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะคุณอุรารัตน์ค่ะคนที่เคยร่วมงานกันแต่มีปัญหาแยกกันแล้วเขายังตามมายั่วอีกเจ้าค่ะทำงานด้วยกันเหรอหรือแต่งงานกันทำงานเจ้าค่ะแล้วจะตามมายั่วทำไมอ่ะแยกกันแล้วแต่ว่าอาจจะคนละแผนกหรืออะไรอ๋อเขาว่างค่ะเขาว่างเขาว่าง
เขาว่างปล่อยให้เขาว่างนะคะส่วนเราก็ใจว่างๆค่ะเขาก็มาทดสอบเราอะค่ะคนที่แบบไม่ว่างไม่มาตามยั่วย้าได้หรอกค่ะทุกคนก็งานตึงหมดแล้วนะคะคิดร้ายยังไม่มีเวลาเลยค่ะฉะนั้นเราทำใจว่างเอาไว้ค่ะคุณพลัสหนูชอบคิดแต่ไม่ลงมือทำมันคิดเองเจ้าค่ะเออคือคนที่คิดมากเนี่ยทำได้ไม่กี่เรื่องทำเยอะๆอาจจะคิดคมขึ้นคนคิดมากแล้วทำได้ไม่กี่เรื่องวางแผนมากมายไปไม่ถึงเป้าอ่อนแอพออะไรพลาดเป้าไปก็ไปโทษว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อ่ะเป็นเพราะไม่มีประสบการณ์คิดมากมายแต่ขาดประสบการณ์ก็ไม่ถึงเป้าเพราะฉะนั้นบางคนทำไปเรื่อยๆคิดอาจจะน้อยลงเป้าถึงชัดขึ้นอันเนี้ยลองหาวิธีการนะคะหาตัวเองให้เจอว่าอ่อนคืออะไรแข็งคืออะไรข้อด้อยอย่าไปส่งเสริมมันข้อเด่นก็พยายามส่งเสริมให้ตัวเองออกไปบวกกับคนอื่นได้มากเราทำอะไรคนเดียวไม่ได้เราต้องบวกค่ะและอย่าไปยอมขอโทษนะคะหยุดทำความดีเพราะการคิดร้ายของคนอื่นใครจะคิดร้ายยังไงเราไม่ร้ายด้วยอย่าหยุดเจริญกุศลเพราะอกุศลของคนอื่นที่เราไม่ทำกุศลเพราะเรามีอกุศลเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าอ้างที่จะไม่ดีเพราะคนอื่นไม่ดีเราไม่เอาความเลวของคนอื่นมาทำให้เราหยุดทำความดีแต่จงเป็นปุ๋ยในการที่จะทำให้เราดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมีน้องเมื่อวานเจ้าค่ะบอกเขาทำงานเก่งอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่านายเนี่ยหัวหน้างานอ่ะจะชอบให้คนอื่นทำแล้วก็โดนว่าเขาทำอะไรไม่เป็นไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ทุกข์เขาก็เครียดมากไม่แค่ไปสื่อสารกับหัวหน้างานเลยว่าขอเขาทดลองอ่ะสมมติว่าถ้าคุณแม่บอกว่ามีคนในออฟฟิศเรามาบอกเราว่าขอทดลองคุณแม่ในฐานะผู้นำเธอคิดว่าคุณแม่ให้ไหมให้อ่ะเขามาขอแล้วค่ะเขามาขอโอกาสแล้วค่ะเขาถ่อมตัวนะคะที่มาขอให้เราที่ใช้งานเขาเพราะฉะนั้นเธอจงถ่อมตัวแล้วเข้าไปขอเถอะค่ะแล้วทำมันแล้วบอกกับเขาว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรเราจะมาปรึกษานะเราไม่ทำคนเดียวแบบประมาณบ้าไปเลยแต่เราจะปรึกษาหารือแล้วก็ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาไปด้วยกันเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาค่ะแม่ค่ะคิดมากคิดน้อยกับสิ้นคิดเจ้าค่ะต่างกันยังไงดีเจ้าค่ะคิดมากก็เมื่อกี้ที่แม่คิดมากก็เหนื่อยมากคิดน้อยคิดน้อยก็ต้องทำเยอะคิดสั้นๆแล้วคมสิ้นคิดไม่ไอ้สิ้นคิดนี่ดูภาษามันดูเนกาทีฟมากเลยใช่ไหมสิ้นคิดเนี่ยใช่เปล่าในภาษาที่ถามเนี่ยในกติใช่ไหมเขาชอบใช้กันเนี่ยแต่ถ้าในภาษาปฏิบัติหมดสงสัยก็หมดทุกข์เพราะว่าไอ้สงสัยเนี่ยมาจากความคิดถ้าเป็นภาษาปฏิบัตินะถ้าสิ้นคิดภาษาชาวบ้านก็คงในกติใช่ไหมแต่ถ้าของคุณแม่คือหมดสงสัยอ่ะมันเรียกว่าสิ้นคิดหรือเปล่าล่ะมันหมดสงสัยไงมันก็หมดทุกข์อ่ะคือมันปฏิไม่เอาสิ้นคิดปล่อยก็คือแบบตามอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหมดสงสัยไม่ดื้อคือเราต้องทดลองจนกระทั่งเรารู้ว่าการบรรลุธรรมมันต้องทำอย่างนี้มันต้องลงทุนอย่างนี้มันทำเหตุด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จนไม่หมดสงสัยละจนไม่สงสัยละทำกรรมใดได้กรรมนั้นรู้ละทำอกุศลกรรมก็ต้องได้อกุศลวิบากกรรมรู้ละอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกมีเหตุนี้ถึงมีเหตุนี้ใช่พอเข้าใจไหมคะมีใครสงสัยอยู่ในนี้อีกไหมคะหมดเวลาแล้วหรอกำลังเชียร์ทีกว่าจะมีแจกของขวัญได้ไหมเนี่ยพูดได้เรื่อยๆเลยค่ะเท่าไหร่ละคืนนี้ดูโฆษณาป๋อมแปมแล้วนี่คือปล่อยไปทีละตัวไม่ได้ปล่อยพร้อมกันหรอจ๊ะปล่อยทีละตัวค่ะคุณแม่ปล่อยละตัวอ๋อแล้วมีคนดูไหมได้เคยดูโฆษณาธรรมะสวัสดีจ๊ะเอ๋บายบายกับโซเชียลหรือยังคะชอบตอนไหนส่งเข้ามามีรางวัลจากแม่อู่ค่ะก้อนพิเศษค่ะไปช่วยกันปูพรมเขาเรียกอะไรฮะเอาฟางอะห่มดินห่มต้นไม้เนี่ยตอนนี้เพราะว่าดินมันร้อนมากต้องการฟางนะเจ้าค่ะต้องการฟางมาห่มฟางก้อนเท่าไหร่ฟางก้อนเท่าไหร่30 กว่าบาทฟางก้อนละ30 กว่าบาทใครอยากซื้อฟางมาใครอยากเจาะน้ำบาดาลมาคุณแม่กวักมือให้โอกาสนะคะที่เหลือก็เหมากันไปราคาแต่อยากจะบอกว่า
รายการของเรานะคะไม่มาโฆษณาขายของนะคะแต่ให้โอกาสร่วมบุญใครอยากทำบุญใดเช่นต้นไม้ไปเนี่ยต้นสาลาออกดอกก็จะนึกถึงแต่คุณพัชรินทร์นั่นแหละเพราะว่าเขาไปปลูกเองด้วยนะคะหรือใครให้ไม้ค้ำมาโอ้ไม่น่าเชื่อไม้ค้ำได้มาหลายหมื่นนะใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะเจ้าค่ะต่อกี่หมื่นไม้ค้ำนะลองเห็นไหมคะคนละเนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยนะคะคุณนัตยาขอร่วมทำบ่อน้ำด้วยนะคะ1,000 บาทสาธุอนุโมทนานะคะคนละบาท2 บาทเดี๋ยวก็ได้มาเองค่ะบ่อละ95,000เมื่อก่อนลูกไม่กล้าบอกนะคะกลัวแบบไปรบกวนเขาแต่พอรู้ว่าเราบอกเราก็ได้แล้วเราก็สุขใจแล้วเจ้าค่ะยิ่งเวลาเขาทำแล้วเราเห็นพระพุทธเจ้าสอนว่าทำอะไรดีๆอย่าทำคนเดียวบอกไปค่ะตอนนี้ก็มีคนละบ่อ2 บ่อมาแล้วค่ะลูกศิษย์คุณแม่ก็ตั้งใจเพราะว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญของเราหลายๆคน1 บ่อพอแล้วอย่าเหมานะคะก็เอาเป็นว่าใครอยากมีน้ำก็ให้นึกถึงน้ำที่ดึงออกมาจากใต้น้ำซับของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วขึ้นมาเราต้องการ10 บ่อเพราะเรามีพื้นที่ตรงนั้นเป็นร้อยนะเราต้องเราต้องแล้วเราอยากปลูกอะไรรู้ไหมคะพยุงมาฆ่ายางนาที่ใส่เชื้อเห็ดเพื่อเป็นอาหารโอ้เห็ดเห็ดเยอะโอ้โหท่านจะได้กินเห็ดเพ้อเหน้าออกพรรษาค่ะไปนะคะไปเก็บเห็ดโคนบริเวณนั้นเขาบอกเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะจากเมืองกาญจน์จากราชบุรีมาตรงเนี้ยนะคะท่านดูสิการมีป่ามันดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเวลา3 เดือนนี้สำหรับการทำหุบเขาโพธิสัตว์นักวิชาการของเราหมออาจารย์องุ่นก็ชื่อหมออะไรหมอดินหมอดินหมอดินนะหมอพืชขอโทษหมอพืชหมอพืชตอนนี้ขับพิษเจ้าค่ะหมอพืชตอนนี้หมอพืชเป็นธรรมชาติบำบัดให้รางวัลหมอพืชหน่อยหมอพืชทำงานเยอะตัวอ้วนขานิดเดียวถ้าหมอพืชลดลงสัก20 กิโลจะได้หมอพืชสดสวยกลับไปนะคะหมอพืชบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลูกศิษย์มาปลูกสมุนไพรในชาขั้นบันไดของเราที่เป็นสมุนไพรใน3 เดือนนี้ก่อนเดือนธันวาคมฤดูหนาวเราจะเห็นหลากหลายนานาพันธุ์ของสมุนไพรและดอกไม้สวยงามเห็นไหมคะเนี่ยตอนลูกไปเก็บใบไม้ที่จะมาห่มดินนะคะเห็นสปอร์เห็ดขึ้นแล้วขาวหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าเด็กเขาเห็นเขาพวกกลุ่มมากลุ่มแบบโอ้โหแม่ชีที่ทำไร่ทำไรบอกแม่ชีกำลังขึ้นแม่ชี14 คนที่หุบเขานะแข็งแรงเก่งจริงๆวันนี้ยังไปสวดมนต์ที่วัดคุณแม่จะตามไปให้ทันเดี๋ยวพอส่งอาจารย์สมพรแล้วนัตตุยจะพาคุณแม่เหาะไปแล้วจะไปที่วัด2 พี่น้องไปสวดมนต์แล้วก็ธรรมชาติบำบัดก็ก่อนวันแม่แห่งชาติก็จะไปที่นู่นเจ้าค่ะมันน่าสนุกนะเจ้าค่ะจัดรวมกับพวกชาวบ้านเลยเอาเดย์แคมป์ก่อนเถอะเอาเดย์แคมป์ก่อนกับชาวบ้านเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปบิณฑบาตมาก็ไปทำให้อาหารของชาวบ้านเนี่ยที่ปลอดแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วตอนนี้ถ้าใครสนใจอาหารที่ปลอดสารพิษมาค้นหาความปลอดภัยได้ที่ร้านปลอดภัยเดี๋ยวน้าตุ๋ยจะมาขอบคุณแม่อูน้าตุ๋ยเป็นหนึ่งในธรรมชาติบำบัดซึ่งวันนี้น้าตุ๋ยไปเช็คเลือดมาแล้วเรียบร้อย non active นะคะนี่คือข่าวดีมากของธรรมชาติบำบัดน้าตุ๋ยจะพยายามทำแล้วก็ใช้วิธีที่แต่เขาเป๊ะเลยนะคะน้าตุ๋ยเขาเป๊ะเลยเขาไม่ยอมตายง่ายหรอกค่ะเพราะเขามีธุรกิจอยู่ออสเตรเลียแต่สุดท้ายเลยคนที่รู้จักรักตัวเองเป็นไม่ตายทั้งเป็นสำคัญที่สุดไม่ตายทั้งเป็นสมมติถ้าคุณแม่ตายเธอก็รู้ว่าคุณแม่ไม่ตายทั้งเป็นจบทุกคนไม่ต้องมาค้ำควรร่ำไรนำพันอยู่กันก็ดีต่อกันนะคะอยู่กับใครข้างหน้าอย่าทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเรารักใครอย่าทำให้เขากังวลว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เรามีชีวิตที่แข็งแรงพึ่งตัวเองได้พ่อแม่ก็ไม่ห่วงเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะรักใครอย่าเข้าไปครอบครองเขาขอบคุณเขาเราให้เวลากับใครเราขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราให้ได้อย่าไปเอาบุญคุณอะไรกับเขาเหมือนคุณยายบอกว่าไปเอาความสุขไปให้คนข้างหน้าแล้วเปลี่ยนกันขอโทษนะเอาบุญคุณเป็นขอบคุณเขาถ้าไม่มีพวกเธอเราจะมีนวัตธรรมอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกลูกไม่มีความเสียสละของพวกเธอที่จะเดินมาถึงเสถียรเสถียรก็อาจจะเป็นที่อยู่ของคนไม่กี่คน okay. แต่พวกเธอเสียสละที่จะเดินมาเธอเสียสละที่จะมาอยู่ด้วยกันจำไว้นะวันนี้คุณแม่ให้มัสเสจกับคณะทำงานคุณแม่ว่า
การที่เรามารวมเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มหรือเป็นคนที่มาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งต่อร่างกายและจิตใจของเราคือเราดูสุขภาพบำบัดเนี่ยต่อร่างกายและจิตใจของเราคือเนี่ยเราชวนกันทำวัดสวดมนต์อาหารอร่อยกินกันหลายคนจะบอกอะไรให้มันคือวงสาคนาญาติที่เป็นสังฆะเขาเรียกว่าหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาเรียกว่าสังฆะมันมีความสำคัญมากกว่าสายโลหิตอีกถ้าจันโพบอกว่าความเป็นสังฆะที่เวลามาที่เนี่ยต้องมาเยี่ยมคุณแม่เนี่ยเพราะมันมีความสำคัญมากกว่าพี่น้องที่ออกมาจากสายโลหิตอีกเพราะมันคือชวนกันบรรลุธรรมอ่ะอ้าวอูไม่ได้เป็นสายโลหิตกับคุณแม่แต่อูเอ้ยบรรลุได้นะลูกอย่างเงี้ยค่ะสังคมอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นพวกเราถึงได้มารับใช้คุณแล้วขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ขอบคุณนะคะที่ทำให้เสถียรธรรมสถานได้รับใช้เป็นบ้านของคนทุกคนขอบคุณจริงๆนะลูกคุณแม่รู้สึกว่าพรรษาที่39เนี่ยการมีชีวิตที่รับใช้คนอื่นมันแสดงว่าคุณแม่มีธรรมะคนที่ให้คนอื่นไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ดีกับคนไม่ได้เข้าร้ายมากูร้ายไปอย่างนี้ไม่มีธรรมะหรอกลูกธรรมะก็คือการปฏิบัติตัวเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะดีหรือร้ายให้หรือเอาไม่เกลียดใครมาเพื่อเอาก็ให้ใครมาเพื่อให้ก็ให้ต่อไปเห็นไหมคะเราเนี่ยคือมีปัจจุบันขณะที่ชัดเจนลดอัตตาตัวตนของเราไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามารู้ว่าเราให้ก็ได้และที่สำคัญที่สุดเปลี่ยนการเอาบุญคุณโอ้ฉันเก่งนะฉันบวชมา39ปีเธอต้องกราบฉันไม่จำเป็นเราเคารพหัวใจของการบรรลุธรรมของกันและกันไม่มีใครเก่งค่ะใครที่คิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งก็หลงตัวแล้วล่ะค่ะลืมตัวได้แต่อย่าหลงตัวเลยไอ้หลงเนี่ยมันบอกเลยว่านิพพานยากนะคะถ้าเรารักกันจริงๆอนุญาตให้ลืมตัวได้เป็นคนลืมตัวไม่มีตัวตนแต่หลงตัวเนี่ยไม่ได้อาตามันใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ 13:00 น.พบกับอาจารย์สมพรในสมาธิบำบัด SKT ทุกวันพระพระที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวก่อนเขาประกาศคราวหน้าแต่พระเนี้ยมาก่อนนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะวันที่26 27 28นี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะคะมากันเยอะๆวันที่18เราจะทำงานในวันนั้นโดยการบวชผู้หญิงอีก14ชีวิตนะใครมาเตรียมตัวบวชลูกจ้า14ชีวิตบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยและเมื่อเราประกาศตัวบวชแล้วในวันนั้นเราก็จะมีการทำงานกับกลุ่มพี่น้องของเราแถวๆคลองเนี่ยค่ะก็จะมีใครคะทีวีไดเรกมีเสถียรธรรมสถานเป็นโฮสต์ทีวีไดเรกเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็พี่น้องของเราทุกคนมีวัดมีโรงเรียนนะคะเราจะลอกคลองกันด้วยการเป็นผู้รับใช้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์พอลอกคลองเสร็จทุกวันอาทิตย์เราก็จะถือเป็นอาทิตย์แรกที่ทุกคนจะส่งจุลินทรีย์ลงไปในคลองก็เป็นอันว่าทุกบ้านก็จะมีบ่อจุลินทรีย์ของตัวเองที่หน้าบ้านแล้วก็ทิ้งลงไปในคลองก็เริ่มในวันที่28กรกฎาคมที่วันที่เราเชื่อว่าเราจะเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินเราจะไม่เป็นขยะของแผ่นดินเราจะช่วยให้แผ่นดินของเราเป็นไทยไม่เป็นทาสนะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะมีอาหารเลี้ยงแล้วค่ะแล้วก็มาแล้วก็จะมีกลุ่มธรรมชาติบัดบัดเก่าๆเนาะถ้าเผื่อว่าใครที่จะมาส่งการบ้านคือเป็นวันที่เราจะเปิดภาษาของคุณแม่คือธรรมาสมเนี่ยมันเปิดเป็นเฟสติวัลได้เนาะมันเปิดได้เลยอ้าวใครจะมานวดหน้ามาเลย28ใครจะมาสอนธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนมาเลยค่ะมาเข้าห้องเกลือนะคะมาอาบน้ำแร่ไม่มีแช่น้ำนมเนาะค่ะวันนี้ก็ผู้ปฏิบัติธรรมไอ้ธรรมชาติบำบัดก็จะลงบ่อน้ำแร่น้ำแร่นั้นหินแร่หินภูเขาไฟนะลูกนั่นแหละหินภูเขาไฟเพราะเราก็ลงทุนเพื่อให้ทุกคนสุขภาพดีงั้นวันที่28เราถือเป็นการเปิดเฟสติวัลไว้สำหรับการทำงานถวายพระองค์ท่านนะเพราะเราปลูกป่านี่เราก็มีส่วนที่ปีที่แล้วอ่ะเราก็ปลูกเพื่อพระองค์ท่านงั้นวันนี้เราทำงานด้วยกันนะคะใครมาจับจ่ายใช้สอยความปลอดภัยคุณแม่ก็อนุโมทนาเพราะน้าตุ๋ยเดี๋ยววันนี้ไปก็จะไปเอาผักที่ไร่พลิสามานะคะแล้วก็คืนนี้อย่าลืมดู
พวกมโนอกหักเวอร์วังนะคะกรุณาดูโฆษณาที่มีพี่ป๋อมแปมเมื่อไหร่พี่ป๋อมแปมจะมาเดินธรรมะอะไรฮะเทยกับทำกับคุณยายอีกแล้วเนี่ยคิดถึงพี่ป๋อมแปมจริงๆได้ยินเสียงคุณยายแล้วพี่ป๋อมแปมมาหน่อยนะคะตอนนี้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์ไว้อย่างนี้พบกันในธรรมสวัสดีไลฟ์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่เราทำเนี่ยค่ะเรื่องสุขภาพนะคะสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงนะคะขอพระบารมีแห่งพระธรรมคุ้มครองทุกท่านพรรษานี้มีดวงตาเห็นธรรมนะคะธรรมสวัสดีค่ะ